ภาพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ประดับอยู่บนผนังโรงแรมแห่งนี้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล้วนบอกเล่าเรื่องราวถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาที่เมืองชายทะเลแห่งนี้ในวันวานผู้จัดการโรงแรมเล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงแรมเมื่อปี2534ส่งขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดทอดพระเนตรเรือรบที่จอดอยู่หน้าวังไกลกังวลและพื้นที่ด้านล่างของโรงแรมพระราชทานคำแนะนำว่าถ้ามีสวนก็จะสวยงามขึ้นในวันนั้นยังส่งดนตรีกับนักดนตรีของโรงแรมด้วยก่อนที่ในอีก1ปีต่อมาจะเสด็จพระราชดำเนินกลับมาอีกครั้งท่านรัฐสั่งบอกว่าเห็นไหมบอกว่ามันสวยกว่ามันเขียวเขียวชะอุ่มเชียวสวยเชียวในปี2535ยังเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเศรษฐกิจซบเซาพระองค์ได้พระราชทานกำลังใจในการทำธุรกิจท่านก็รับสั่งกับผมบอกว่าเนี่ยท่านเรียกว่าผู้จัดการปีนี้เนี่ยเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าอย่าท้อเราเป็นกำลังใจให้เท่านั้นนะครับคือกำลังใจท่วมท้นเลยนะฮะคือนั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากท่านคือท่านเรียกว่าที่สุดนะครับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่หัวหินในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชประสงค์ให้คนในพื้นที่มีรายได้จึงทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารเลือกซื้ออาหารของคนในพื้นที่สำหรับขึ้นโต๊ะเสวยเช่นลอดช่องลุงดำที่เจ้าของร้านเล่าว่าลอดช่องร้านนี้มีโอกาสได้ขึ้นโต๊ะเสวยครั้งแรกเมื่อปี2508และต่อเนื่องในอีกหลายปีต่อมาหมูปิ้งลุงแต่อาหารอีกเมนูที่เข้าวังหลังจากลอดช่องลุงดำ20ปีลุงแต่บอกว่ารู้สึกดีใจที่สุดตอนที่ข้าราชบริพารในวังเล่าว่าเห็นพระองค์เสวยหมูปิ้งไม่มีบอกล่วงหน้าเลยครับไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยครับก็อยู่ๆก็มาสั่งพอมาสั่งก็เราก็เข้าไปทำก็ทีแรกก็เรานุ่งเกงกับซ้ำด้วยซ้ำที่แต่งตัวไม่สุภาพอย่างนี้นะคนที่รับเสด็จนะก็ได้เห็นกับตาที่ท่านเสวยของเราเนี่ยเพื่อนๆก็ดีใจว่าที่เป็นทหารตำรวจนะฮะเห็นกับตาเลยแต่ดีใจด้วยเพราะเห็นกับตาเลยอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราก็ดีใจมากส่วนป้านิขายไอศกรีมในตลาดโต้รุ่งหัวหินเล่าว่าได้รับโทรศัพท์จากสำนักพระราชวังได้เข้าไปจัดเครื่องขึ้นโต๊ะเสวยครั้งแรกเมื่อปี2528และในวาระสำคัญอีกหลายปีผ่านมาเกือบ15ปีจึงเพิ่งได้ทราบว่าในหลวงรัชกาลที่9ได้เสวยไอศกรีมจากร้านเธอจริงๆคนหัวหน้าเชิญเครื่องเขาก็มาหาเราก็ว่าอ้าวมีเรื่องอะไรคะเพราะธรรมดาถ้าเสร็จงานแล้วเขาก็จะไม่มาหาเราเขาเลยบอกว่านี้ไอศกรีมของนี้เหลือกี่ถ้วยตอนนั้นของเราเหลือประมาณ 3-4 ถ้วยได้ฮะเหลือ 3-4 ถ้วยได้แล้วก็เหลือประมาณ 3-4 ถ้วยค่ะตอนนี้คนหัวหน้าเชิญขึ้นเขาบอกอุ้ยตายแล้วพระเจ้าอยู่หัวบอกทรงบอกว่าจะเสวยไอศกรีมสตรอเบอรี่ร้านนี้ความประทับใจของชาวหัวหินที่ได้ทำงานในวิชาชีพทำอาหารตามความถนัดโดยมีเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ในช่วงเวลานั้นกลายเป็นความสุขที่พวกเขาจดจำไม่เคยลืมแต่นี่ก็ยังนึกถึงเสมอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงานอยากบอกว่าคิดถึงท่านน่ะ